ปิดชีวิตล่าสุดพลอยหลังกันกันตถาวรถูกจับทำชาวเน็ตแห่สงสารสุนัขเด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 15:56 แห่เป็นห่วงผู้ประกาศดังเปิดชีวิตล่าสุดพลอยอัยดาภรรยากันกันตถาวรหลังถูกจับอยู่ในเรือนจำทำชาวเน็ตโอดแห่สงสารสุนัขยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากเมื่อศาลอนุมัติให้จับกุมหัวขบวนของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปที่มีดาราแถวหน้าอย่างบอสมินบอสแซมและบอสกันซึ่งเคยปรากฏรูปว่ามีตำแหน่งในบริษัทถูกพุ่งเป้าอย่างแรงจนกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงไทยพลอยอัยดาทั้งนี้หลังจากที่นักแสดงพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรได้ถูกจับกุมตัวไปแล้วด้านพลอยอัยดาภรรยาของกันก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยทำการปิดคอมเมนต์ภายในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเธอถูกชาวเน็ตจี้ถามปมดิไอคอนกรุ๊ปรัวๆไม่เท่านั้นแฟนๆยังแห่ห่วงตั้งคำถามว่าพลอยลูกๆและน้องหมาที่เลี้ยงจะอยู่อย่างไรหรือมีใครช่วยดูแลหรือไม่อ่านต่อพลอยอัยดาภรรยากันเคลื่อนไหวแล้วหลังสามีถูกหมายจับตะนารากรติยายนล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังตะนารากรติยายนได้ออกมาเปิดเผยถึงครอบครัวของกันอีกทั้งโอดห่วงสุนัขที่เลี้ยงไว้โดยระบุข้อความเอาไว้ว่ามีสายรายงานว่าตั้งแต่กันถูกจับนี่คุณพลอยภรรยาคุณกันหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครเลยแม้แต่คนสนิทไปหาก็ไม่ลงมาพบรู้อย่างนี้เป็นห่วงหมาชิบะหลายตัวของกันเลยกันเขารักหมาชิบะของเขามากหมามันจะรู้ไหมน้อว่าเจ้านายที่เคยกอดหายไปไหนจะมีใครคอยดูแลหมาบ้างไหมน้อที่เราติดตามกันก็เพราะชอบหมาของเขานี่แหละงานนี้เมื่อแชร์ออกไปทำเอาด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นรัวๆไม่ว่าจะบอกว่ารวยขนาดนี้คงมีคนดูแลสุนัขแหละค่ะห่วงเด็กๆมากกว่าแม่สภาพจิตใจแบบนี้พ่อก็ไม่อยู่บ้านเขาก็ต้องมีแม่บ้านมีปู่ย่าตายายของหลานไหมคะแม่อยู่แต่ห้องถ้าไม่มีคนช่วยลูกจะกินข้าวยังไงแถมบ้านใหญ่ขนาดนั้นงานบ้านเขาไม่ทำเองอยู่แล้วคงเป็นห่วงเมียกับลูกมากเพราะเมียก็น่าจะถูกเรียกสอบเร็วๆนี้ส่วนตัวคิดว่าน้องหมามีคนดูแน่นอนขณะที่ตั๊กก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์เอาไว้มากมายว่ามั่นใจว่าเด็กๆสองคนปู่ย่าตายายคงมาช่วยดูแลอยู่แล้วที่เป็นห่วงหมาเพราะคนอื่นอาจไม่ได้รักหมาเหมือนกันเราสายรักสัตว์ห่วงแต่หมาค่ะเราคนรักสัตว์ก็ห่วงหมาที่ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะคิดว่าลูกเขาปู่ย่าตายายคงดูแลดีอยู่แล้วเป็นต้นเปิดนาที3บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอลครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนเด่นออนไลน์วันที่18ตุลาคม2567 20:58 เปิดนาที3บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอลครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนหลังเรียกร้องให้บริษัทออกมารับผิดชอบแต่กลับเงียบจนโดนหมายจับวันที่18ตุลาคม67หลังกลายเป็นข่าวใหญ่การจับกุม18บอสดิไอคอนนำโดยบอสพอลหรือนายวรัตพลวรัตวรกุล
ผู้ก่อตั้ง The Icon Group และ3บอสดาราคือบอสแซมยุรนันท์พมรมนตรีบอสกันกันตถาวรและบอสมินพิชยาก่อนที่ทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำยังบก.ป.ค.ม.และถูกนำตัวไปฝากขังทั้งหมด17คนมีเพียงบอสพอลคนเดียวเท่านั้นที่ยังถูกสอบปากคำต่อและถูกนำตัวไปฝากขังในวันรุ่งขึ้นโดยทั้งหมดไม่ได้รับการประกันตัวก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำขณะเดียวกันมีภาพระหว่างการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นภาพของบอสพอลโดยมีบอสกันนั่งอยู่ข้างๆด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยบอสกันอยู่ในสีหน้าเคร่งเครียดปราศจากรอยยิ้มใดๆตรงกันข้ามกับบอสพอลที่นั่งยิ้มแย้มและหัวเราะอยู่ข้างๆรายงานข่าวแจ้งว่าภายในห้องสอบสวนบอสพอลและบอสดาราทั้งคนประกอบไปด้วยกันมินแซมได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่า The Icon Group ซึ่งทางดาราทั้ง3คนได้เรียกร้องให้บริษัทออกมาแถลงข่าวหรือแสดงความรับผิดชอบแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาบริษัทกลับเงียบเฉยจนถูกหมายจับในเวลาต่อมาและเมื่อทั้ง4คนมาเจอกันครั้งแรกขณะที่ตำรวจได้สอบปากคำทั้งหมดถึงประเด็นการจ้างดาราทั้ง3คนมาเป็นพรีเซนเตอร์ในบริษัท The Icon Group ว่าทำงานในลักษณะแบบใดซึ่งบอสดาราทั้ง3คนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีซึ่งจากการสังเกตกลับไม่พบว่าบอสดาราทั้ง3คนได้พูดคุยกับบอสพอลเลยมีเพียงแต่บอสคนอื่นๆที่คุยกับบอสพอลเท่านั้นซึ่งบรรยายในขณะนั้นก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดอ่านข่าวอารมณ์แตกต่างเปิดภาพสอบปากคำบอส The Icon กันหน้าเครียดบอสพอลหัวเราะเรื่องอ่านข่าวอดีตดาราดังผู้ต้องขังรุ่นพี่เผยแซมกันกอดแน่นพี่ช่วยดูผมด้วยนะนั่งเครียดที่มุมห้องอ่านข่าวบอสดิไอคอนบางคนจ่อโดนฟอกเงินตำรวจยันส่งสำนวนทันหมายจับล็อต2โยงถึงใครโดนหมดภูมิธรรมอนุทินประสานเสียงไม่กังวลหลังกกต.รับคำร้องยุบพรรคปมทักษิณครอบงำการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 18:50 น.ภูมิธรรมอนุทินประสานเสียงไม่กังวลหลังกกต.รับคำร้องยุบพรรคปมทักษิณครอบงำบิ๊กอ้วนย้อนถามแค่ไปกินข้าวบ้านนายกรัฐมนตรีโอดแบบนี้ประเทศถึงได้ป่วนกันปล่อยให้คนร้องเรื่อยเปื่อยเมื่อเวลา 18:15 น.วันที่18ตุลาคม67ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีมีรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลกรณีถูกร้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าเราสามารถไปมาหาสู่กันได้หรือไปทานข้าวกันได้เพราะนอกจากจะเป็นบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วยังเป็นบ้านของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีด้วยเวลารองนายกรัฐมนตรีหรือใครไปเจอจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่กกต.รับเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามีมูลนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่กังวลขอให้ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่เช่นนั้น
คนเราก็จะมีความสัมพันธ์กันไม่ได้ย้ำว่าไม่มีประเด็นอะไรเป็นเช่นนี้ประเทศถึงได้ป่วนกันปล่อยให้คนฟ้องอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแค่ไปกินข้าวบ้านนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์ของนายภูมิธรรมนั้นปรากฏว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ได้เดินเข้ามาผู้สื่อข่าวจึงถามว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลที่ถูกยื่นร้องยุบพรรคนายอนุทินย้อนถามกลับว่าเขาพูดว่ามีมูลหรือก่อนจะกล่าวติดตลกว่าช่วงนั้นท้องไม่ค่อยดีเลยมีมูลผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่กังวลเลยใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่กังวลชูศักดิ์พร้อมแจงกกต.รับคำร้องยุบพท.ลบ6พักร่วมโต้มีใบสั่งเขียพปชรพ้นรัฐบาลหิ้งระทึกกกต.ลุยสอบยุบเพื่อไทยปมทักษิณครอบนำ6พักร่วมโดนด้วย